morning ตอนเช้าด้วยการหาแผ่นแปะสิวก็คือเดินหาเยอะเวอร์แล้วตอนเนี้ยก็เจอแล้วก็คือแปะสิวกันเถอะทุกคนเนื่องจากว่าสิวเช้านี้เมย์อ่ะมันแบบปะทุหนักมากมี2หัวใน1เดียวก็เลยเราจะมีแผ่นแปะสิวใหญ่มากโอ้โหเรียบร้อยสปีดมากวันนี้นะคะเราจะมาชิมสตรีทฟู้ดที่ไชน่าทาวน์เขามีแบบก็มีย่านสตรีทฟู้ดไชน่าทาวน์ที่นี่ด้วยแล้วก็จะมากินหลายอย่างเลยอ่ะร้านแรกก็คือเราจะมากินบะหมี่หมูต่างๆนะคะเจ็บสิวปะฮะก็คือขนมถังแตกมั้งน่ากินเนาะแต่ว่าร้านบะหมี่อยู่นี่ข้างหลังปะชิมค่ะนี่น่าจะเป็นขนมถังแตกเป็นแป้งๆดีถังแตกอะไรจะเป็นถังแตกแบบไม่ถึงเบาหน่อยลุงเขาพูดภาษาไทยได้พูดภาษาไทยได้อันนี้อีกอันนึงเป็นถั่วถังแตกถั่วเศษดำๆเนี่ยก็คือคาบกระชับคาบขมเหลาดีว่าเดี๋ยวเราไปกินบะหมี่กันเลยตักบะหมี่โอ้โหแล้วก็มีเกี๊ยวนะคะน้ำมันนี่นะก็คือเหมือนเขาโรยน้ำมันมาอีกชั้นดีเนาะเหมือนจะไม่งาป่ะจะไม่งาหมูอร่อยมากกินจนแผ่นแปดชิ้นเลยอ่ะทุกคนมันอร่อยมากแล้วก็มันมากเลยนะอร่อยจริงหมูเป็นหมูแบบหมูหวานๆเส้นอ่ะชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำมันแต่ทางเราก็คือแฮปปี้แล้วก็มีเกี๊ยวด้วยนะคะดูป้ายชื่อแล้วก็ดูสถานที่ตามในพันทิปมาอีกทีนึงเออเนี่ยก็คือป้ายเนี่ยที่จริงเราไปถ่ายหน้าร้านก็ได้เนาะแต่อะไรมันไม่มีภาษาอังกฤษมันไม่มีภาษาอังกฤษร้านดีคืออยากให้ดูน้ำมันอะความมันที่ชุ่มฉ่ำน้ำมันงาน้ำมันงามีประโยชน์ต่อร่างกายThank you. มันเป็นเหมือนวาราบิสกิตนุ่มๆนุ่มๆ อร่อยนะนุ่มๆเนาะก็คือเป็นขนมรสเค็มแถวเนี้ยอะไรก็ไม่รู้ที่ตลาดอร่อยมากเราก็เลยมากินปลาหมึกทอดที่นี่นะคะเราแวะมานั่งเล่นคาเฟ่ชื่อว่าโชชาแล้วมันเป็นภาษาเวียดนามป่ะทำไมมันมีแบบมีขีดบนขีดล่างเออนั่นแหละแล้วก็ข้างนอกฝนตกพอดีเราแวะสตรีทไชน่าทาวน์ก็มีร้านคาเฟ่อยู่ประมาณเดี๋ยวแต่ว่าต้องหาก็ร้านไม่ได้เป็นร้านเท่าไหร่ที่นี่คาเฟ่ฮิปมากคือแบบภายใต้ตึกเก่าๆก็คือเป็นคาเฟ่ฮิปๆอย่างเงี้ยก็ได้เป็นสไตล์แหละเชื่อว่าแม่กรอบนะหมึกทอดหั่นหมึกทอดหมึกหกเลอะมุงเลอะหมึกหมดมีพูดเก่งมากเลยพูดสิหมึกหกเลอะมุงเลอะหมึกหมดต้องพูดเถอะหมึกหกเลอะมุงเลอะหมึกหมดมันไม่ได้เลอะเลยนะต้องเลอะอร่อยนะอร่อยปฏิบัติการกับแถวย่านที่พักไปเดินช้อปปิ้งต่อ
ด้วย Grab คือจะบอกว่าที่เนี่ยแท็กซี่เขาเตือนกันมาหนาหูมากว่าระวังแท็กซี่ดีๆเพราะว่าคือจะโดนโกงเขาจะไม่ค่อยกดมิเตอร์เขาจะไม่กดมิเตอร์ใช่ไหมเพราะงั้นก็ถ้าให้สะดวกและปลอดภัยก็คือเรียก Grab ได้เลยรู้ราคาเลยนะคะก็ใช้ Grab เดียวกันกับที่ไทยนี่ก็มีเหลี่ยมมีรถไฟบนดินมีรถไฟใต้ดินรถไฟเยอะมากงงรถไฟเยอะสถานีก็ยิ่งใหญ่ยากไม่พูดเลยยากแก๊ปมาง่ายสุดกลับมาห้องแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วอ่ะแล้วก็ฝนตกเราก็เลยมาต้มมาม่ากินกันอีกแล้วอ่ะจริงเมื่อคืนน่ะก็กินมาม่าไปชุดใหญ่ไฟกระพริบไฟกระพริบเมื่อคืนน่ะก็จัดมาม่าชุดใหญ่ไฟกระพริบไปละคือเมย์อยากกินแบบส้มตำตลอดเวลาคือเนื่องจากว่าในช่วงนั้นของเดือนเมย์อยากกินของแซ่บๆถึงอาหารไทยตลอดเวลาก็เลยมีมาม่าเยียวยาชีวิตและนี่คือน้ำนัวของเรานะคะซดจนคอแห้งไปหมดเลยซดจนคอนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวกินมาม่าแล้วก็เดี๋ยวงีบๆสักหน่อยเหรอดูว่าเย็นนี้จะไปไหน15นาทีนะคะ15นาทีเนี่ยยังงงเลยว่าเอ๊ะทำตัวเหมือนไม่ได้มาเที่ยวคนมันไม่ได้กลับห้องมากินมาม่าโอ้ยพักผ่อนเยอะๆเห็นมั้ยเนี่ยเพราะว่าสิวต้องการแบบการฟื้นฟูโอ้โหแล้วก็นี่คือของหวานของเรานะคะก็คือกระเพาะไม่มีอยู่จริงคือกินแล้วไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ยคือกินไม่หยุดเลยโรจิปุ่งน่ากินมากก็คือมากินที่มาเนี่ยนั่นเองป่ะคือเราจะชิมอย่างนี้อย่างละหน่อยพอเพราะเราจริงๆเราอิ่มมากเราอิ่มมากเอ้าทำไมอยู่ดีอัดแล้วล่ะลูกและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตึกเบตงด้วยมีเสียงแบบปุ๊บมือโคตรดีเลย์มากเฮ้ยทุกคนใหญ่มากคือดูไกลๆอ่ะว่าสูงแล้วคือตอนนี้สุดลูกหูลูกตาเวอร์อ่ะคือตึกเบตงนั้นเนี่ยตึกแฝดที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกอ้าวทำไมหน้าเมย์มึนอย่างเงี้ยเอ้าเมย์ก็อยากอยู่คู่กับตึกแฝดเนาะเมย์ก็จะถอยละกันตึกเปโตนาเนี่ยนะคะเป็นตึกแฝดที่เคยได้อันดับแบบสูงที่สุดในโลกอ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยก็โดนทำลายสถิติโดนโค่นแชมป์ไปแล้วด้วยตึกไทเป101มั้งหรือสักที่แต่ว่าก็คือเป็นแหล่งแลนด์มาร์คเป็นที่แลนด์มาร์คที่หนึ่งของมาเลเซียเลยอ่ะใครมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายรูปเนี่ยดูสิเราก็ถึงท่านต้องมาดูโอ้แต่มันก็ใหญ่จริงอะไรจริงอ่ะแล้วก็เจ้าของตึกเป็นบริษัทน้ำมันใช่มั้ยชื่อเดียวกับตึกเลยเปโตนาก็คือปั๊มน้ำมันแล้วเขาก็ยังไงขุดเจาะน้ำมันด้วยหรอก็เอาว่ารวยอ่ะแค่นั้นแหละรวยจริงๆในตึกอ่ะมีห้างมีศูนย์วิทยาศาสตร์มีที่ทำงานมีบริษัทน้ำมันเนี้ยอยู่ด้วยรอบๆเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวเพียบเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บภาพกันเนี่ยคือรอบๆก็เป็นตึกสูงๆแต่ก็ไม่มีตึกไหนสูงเท่าตึกเปโตนาแล้วจริงๆดูสิคือแบบสูงเสียดฟ้าจริงๆอ่ะทุกคนตึกนี้ว่าสูงแล้วนะเนี่ยก็คือสู้ไปตัวนั้นไม่ได้เลยตึกนี้นะคะมีทั้งหมด88ชั้นเขาบอกว่าใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วก็สร้างยาวนานมากนี่ไงคือความรวยของเขาจายาเซ็นเตอร์อยู่ที่เมืองปุตตาจายาแล้วเช้าเนี้ยคือฝนตกหนักตลอดทั้งวันพายุเข้ามั้งหรือที่อย่างก็คือเดี๋ยวเมย์ต้องกลับแล้วแหละตอนเย็นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแวะเที่ยวที่เมืองนี้กันก่อนแล้วก็เขามีอะไรอะที่ฝากกับที่เก็บกับสตอเลจลักเกจสตอเลจอยู่ที่ตรงนี้ด้วยไปฝากกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันค่ะท่ามกลางฝนตกเนี่ยใช้เป็นไมค์ก่อนเครื่องเขาเปิดยังทำไมอ่ะจะมาเป็นวันดีๆที่ลงตัวที่ปุตตาจายาไม่ได้นี่ไงเราต้องย้ายเครื่องมาที่ตรงนี้ตั้งหากประมาณ30ริงกิตเนี่ยได้ตัวโหเอ้าทำไมอ่ะเขาให้เราใส่แบงค์อะไรก่อนถูกนี่ไงแน่หนึ่งแต่เราต้องใช้3อาหารเช้าเรามาฝากท้องที่นะคะอุ๊ยน่ากินมากอ่ะและนี่ก็คืออาหารอินเดียแบบ traditional อยู่มาเลย์ก็คือเขากินข้าวใส่ใบตองกันอย่างนี้แหละโอ้โหคือซอสอ่ะพูดเลยว่าสุ่มเสี่ยงมากๆแล้วเขาก็ไม่มีช้อนซ่อมให้แต่จริงๆเราขอได้มาเราจะมากินอาหารเช้าแบบ
traditional นะคะของที่นี่เขาบอกว่าเป็นแบบคือไม่ถามว่าเป็นอาหารอินเดียหรือเป็นอาหารมาเลเซียเขาก็บอกว่ามันรวมๆกันเหมือนพวกไข่พวกเครื่องพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นก็เป็นอินเดียพวกน้ำราดพวกเครื่องเคียงเป็นมาจับจุดไม่ได้ว่าเป็นของประเทศไหนจริงเขาก็เป็นอะไรที่แบบผสมผสานกันละเลยอ๋อแล้วก็จริงๆอ่ะคนเขากินแบบใช้มือกันแบบเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ทางเรารีเควสช้อนซ่อมไปเพราะว่าวันนี้เราต้องแบบอีกยาวไกลอ่ะต้องขึ้นเครื่องกลับด้วยเดี๋ยวมันจะแบบจะไม่ว่าคือเครื่องเขาอ่ะมันจะเป็นเหมือนพวกไก่ในซอสต่างๆไก่มาซาล่าไก่พริกไทยดำไก่ในแกงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากจนเริ่มกินไม่ถูกเลยเซอร์วิสมา 20% แล้วเนี่ยดูแลดีมากอุ้ยมันก็กินง่ายเลยเอาจริงๆแยกไม่ออกรสชาติแบบพริกแกงเหมือนกันหมดเลยอ่ะนี่นี่จริงๆอร่อยเหรอมันตอนแรกก็จะกินยากกว่านี้แต่มันอร่อยเลยอ่ะมาลองได้ที่ร้านดีดีบานาน่าไม่รู้คนจะตามมาหรือเปล่าแต่ว่าก็คืออยู่ที่เมืองตาไซยาเซิร์ชดูทานั่งแก๊ปมาแบบขัวจากสถานีก็มันเป็นเหมือนแบบเวิร์งที่มีร้านอาหารเยอะมากๆจริงๆอ่ะกินอาหารในใบตองอ่ะที่กัวลาลัมเปอร์ก็มีเนาะใช่ป่ะจริงๆมีทั่วมาเลเซียแหละแต่ว่าเมย์ย้ายเมืองมาพอดีก็เลยต้องมากินที่นี่นะคะก็อร่อยถือว่าเป็นอาหารมื้อที่โอเคเลยไปกินละแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันที่สำคัญแล้วก็ที่โด่งดังของเมืองปุตตาจายานะคะนั่นก็คือมัสยิดสีชมพูก็เนี่ยเป็นมัสยิดที่มีชื่อเสียงมากๆจริงๆอยู่นี่มี2มัสยิดใหญ่ๆนะก็คือมัสยิดสีเงินกับมัสยิดสีชมพูซึ่งสีชมพูก็ค่อนข้างจะโดดเด่นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพูดก่อนว่าเมืองปุตตาจายาเนี่ยเป็นเมืองใหม่นะคะของมาเลเซียคือผู้นำของมาเลเซียเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขยายเมืองแล้วก็เหมือนกระจายคนออกมาอ่ะเพราะว่าเขาย้ายพวกศูนย์ราชการอะไรต่างๆมาที่เมืองปุตตาจายานะคะมันเริ่มจากที่ในมาเลเซียตรงกัวลาลัมเปอร์อ่ะมีการแบบการอยู่ของคนที่หนาแน่นขึ้นอ่ะการจราจรที่ติดขัดขึ้นเขาก็เลยขยับมาสร้างเมืองใหม่ซึ่งเมืองปุตตาจายาเนี่ยนะคะห่างจากกัวลาลัมเปอร์ประมาณ25โลก็มีรถไฟมีรถอะไรเข้ามาได้ง่ายมากนะคะแล้วก็ห่างจากสนามบินอีกประมาณ20โลก็เป็นเหมือนเมืองทางผ่านที่ไปสนามบินได้เพราะงั้นก็ใครที่กำลังจะกลับอะไรเงี้ยก็สามารถแวะมาที่นี่ได้แล้วก็แปลกตรงที่คือเหมือนเขาสนับสนุนการแวะมาเที่ยวที่เมืองนี้มากนะคะเพราะว่าถ้านั่งรถไฟจากกัวลาลัมเปอร์เนี่ยมาลงที่ปุตตาจายาจะถูกมากอ่ะแล้วก็จากปุตตาจายาไปที่สนามบินใหม่เนี่ยก็คือถูกมากๆแต่ถ้านั่งจากกัวลาลัมเปอร์ตรงไปที่สนามบินเลยโดยที่ไม่แวะพักปุตตาจายาเนี่ยค่าโดยสารค่ารถไฟค่าอะไรต่างๆจะแพงมากอันนี้มันไม่ได้สำคัญหรอกแต่ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเขาก็ค่อนข้างจะสนับสนุนการแบบดึงนักท่องเที่ยวมาที่นี่เนาะคือเมืองนี้เนื่องจากเป็นเมืองที่สร้างมาใหม่ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเขาจะมีการวางผังเมืองที่ดีมากนะคะมีการวางถนนบนทางตึกร้านบ้านช่องที่พักอาศัยจับโซนได้ดีมากๆโดยรวมเนี่ยจากที่เห็นกันเนาะตึกร้านบ้านช่องก็คือก็เป็นระบบระเบียบจริงแล้วก็สวยจริงแล้วก็เขามีเหมือนสถานที่ที่แบบเป็นโลเคชั่นที่มาเช็คอินได้เยอะประมาณนึงก็เนี่ยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันเนาะเนี่ยวันนี้ดูสิใส่ชุดมาสีชมพูไหมไม่สีชมพูแดงๆไปฮะไปคำตีอันกุรอานนะคะ Is it just me or do you feel that this could be love for real Take the chance and go all in or we will end up wandering Let's try to create some ที่นี่ก็คือไม่มีนักท่องเที่ยวเลยดีมากนะคะมาวันธรรมดาแล้วก็ไม่ได้เสียค่าเข้าชมแล้วก็ไม่ได้ต้องใส่ชุดที่แบบที่คุมหัวจรดเท้าด้วยก็ดีอ่ะถือว่าแบบเผื่อใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาโมร็อกโกในมาเลเซียก็คือแวะมาที่นี่ได้นะคะนั่งแกร็บมาใกล้ๆปะทางเราก็คือเก็บรูปหมดแล้วเราต้องไปแล้วบายตอนนี้นะคะเรากำลังจะกลับที่แอร์พอร์ตกันแล้วนะก็นั่งรถไฟกลับได้เลยนะคะราคาถูกมากแล้วก็จะปิดวงนี้ที่ตรงนี้แหละเพราะว่าต้องเดินทางก็ต้องลากกระเป๋าอีกยาวไกลเลยนะคะยังไงก็หวังว่าคงจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินกันนะแล้วก็ไม่เราก็หลายเราก็ตรงเลยใครอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะมาเลเซียมาเที่ยวง่ายมากค่าเงินตอนนี้ก็ถูกมากด้วยนะจ๊ะไปแล้วไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
คนชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยแล้วกันนะชีวิตมันเหนื่อยเนี่ยสิวก็ขึ้นเนี่ยอะไรก็ไม่ขอตัวไปพักผ่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ Malay 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 ฉันอยากหาเธอที่มาเลเซีย Malay 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 ซื้อตั๋วบินไปกัวลาลัมเปอร์